ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบลืมปิด Wi-Fi ของ iPhone และ iPad ตอนที่ออกจากบ้านวันนี้ครับผมจะมีเทคนิคอย่างนึงครับมาแนะนำให้เพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้นะฮะมาดูกันว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้คืออะไรรับรองว่าถูกใจแน่นอนไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้นะครับมีเทคนิคดีๆนะครับซึ่งช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหลักๆคืออยู่ที่บ้านผมจะใช้ Wi-Fi อยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องเดินทางออกไปนอกบ้านอย่างเช่นไปร้านกาแฟขับรถเข้าไปในเมืองหรือว่าบางคนอาจไปทำงานก็ได้ตอนเช้าตอนกลางคืนเราเปิด Wi-Fi อยู่ที่บ้านจะออกไปทำงานทีคือเราลืมปิดสัญญาณ Wi-Fi ไงถ้าลืมปิดอ่ะมันก็หมายถึงสัญญาณ Wi-Fi ตอนนั้นมันก็จะพยายามค้นหาอยู่แล้วก็มันก็จะกินแบตของเครื่อง iPhone แล้วก็ iPad เราไปมาเรามาดูกันเลยนะว่าทำยังไงเทคนิคที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ก็คือการใช้ระบบออโตเมชันใน iOS 13นะครับผ่านแอปพลิเคชันคำสั่งลัดหลักการทำงานก็คือถ้าสมมุติว่าเราออกจากจุดที่เราตั้งค่าเอาไว้เช่นเราปักหมุดที่บ้านเราเป็นจุดหลักใช่ปะเรากำหนดระยะรัศมีสักประมาณ500เมตรหรือว่า1กิโลเมตรจากตัวบ้านที่เราอยู่นะครับแล้วก็ให้ iPhone แล้วก็ iPad ของเราเนี่ยทำการปิด Wi-Fi ตรงนั้นซะมาดูขั้นตอนกันครับว่าทำยังไงกันบ้างขั้นตอนแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Shortcut นะครับดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องนะครับทั้ง iPhone แล้วก็ iPad อีกแนะนำว่าให้อัปเดตเป็น iOS ล่าสุดนะครับก็คือ iOS 13.3.1 นะครับจากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน Shortcut ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างในลักษณะนี้นะครับสิ่งต่อไปครับที่เราจะทำก็คือมาในแถบที่2ที่อยู่ตรงกลางนะครับที่เขียนว่า Automation นะครับในออโตเมชันหน้าตาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับให้แถบที่มุมบนขวานะครับรูปเครื่องหมายบวกจากนั้นนะครับให้เลือกด้านบนสุดนะครับที่ชื่อว่า Create Personal Automation นะครับจากนั้นครับมันจะมีหลายอย่างให้เลือกตรงนี้ใช่ปะให้มาดูในหมวดของ Travel นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือ Lift ที่แปลว่าออกจากนะครับก็เลือกตัวนี้นะครับจากนั้นครับมันจะมีอยู่3บรรทัดใช่ไหมแต่บรรทัดแรกเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อบอกแล้วว่าถ้าเราออกจากสถานที่หรือว่าตำแหน่งใดๆตำแหน่งหนึ่งของอุปกรณ์นี้นะครับขั้นตอนต่อมาเราต้องระบุว่าตำแหน่งที่เรากำลังจะออกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนก็ให้เลือกตรงแท็บ location นะครับเลือกไปที่ choose ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะยึดตำแหน่งปัจจุบันนั่นก็คือที่บ้านเราก็ได้ครับผมจะเลือกที่ current location นะครับเราจะเห็นการปักหมุดโผล่ขึ้นมานะครับผมมันก็จะเป็นสถานที่ปัจจุบันนะฮะหลังจากนั้นครับตรงวงกลมนะฮะให้เราปรับรัศมีนะว่าแบบอยากจะให้แบบอยู่ห่างเท่าไหร่ประมาณนี้จากจุดนั้นสมมติผมตั้งไว้สักประมาณ500เมตรก็ได้ครับโดยประมาณนะครับแล้วผมก็จะเลือกดันนะครับระบบก็จะทำการบันทึกตำแหน่งปัจจุบันเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบรรทัดสุดท้ายนะครับที่บอกว่า anytime กับ time range นะครับผมก็จะเลือกเป็น anytime ก็คือไม่ว่าเวลาไหนที่ผมออกจากจุดตรงเนี้ยผมจะให้ทำคำสั่งที่ผมต้องการจากนั้นครับให้เลือก next ที่มุมบนขวานะครับในหน้านี้ครับเราจะทำการเพิ่มคำสั่งนะครับที่ต้องการที่อยากจะให้ iPhone เครื่องนี้ทำนะครับให้เราเลือกไปที่ add action นะครับจากนั้นครับในช่อง search for app นะครับให้เลือกเป็น Wi-Fi เลือกบรรทัดที่เขียนว่า set Wi-Fi หลังจากนั้นครับตั้งค่า set Wi-Fi ปกติมันจะตั้งเป็น on ใช่ไหมให้เราแท็บทีนึงนะครับจะกลายเป็น off แล้วกด next แล้วเราก็กด done นะครับเพียงเท่านี้ครับเวลาที่เราเดินทางออกจากสถานที่ที่เราอยู่อย่างเช่นเดินทางออกจากที่บ้านเนี่ยผ่านไปสักประมาณ500เมตรหรือมากกว่านั้นอาจจะมีคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับแล้วเราจะเห็นหน้าต่างป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับแจ้งเตือนว่าต้องการที่จะปิด Wi-Fi ตรงนี้ไหมแล้วเราก็แตะที่แบนเนอร์ตรงนั้นแล้วก็เลือกคำสั่งให้มันเป็นรันนะครับผลที่ตามมาก็คือตัว Wi-Fi นั้นจะถูกปิดตัวลงนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการใช้งานระบบออโตเมชันนะครับเพื่อที่จะสั่งให้ปิด Wi-Fi เมื่อเราเดินทางออกจากสถานที่ใดที่หนึ่งที่เราต้องการนะครับมันก็จะช่วยแก้ปัญหาไม่ให้เราลืมปิด Wi-Fi จะช่วยให้เราประหยัดแบตขึ้นด้วยนะครับไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับวิธีการนี้อาจจะงงๆหน่อยในขั้นตอนแรกนะครับแต่ว่าถ้าได้ลองทำแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันนะครับรับรองว่าฟีเจอร์นี้ถูกใจทุกคนแน่นอนครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับฝากติดตามผ่านช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Instagram แล้วก็ Twitter นะครับเดี๋ยวพวกเราจะนำข่าวสารทิปเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับวงการ Apple และ Accessory ต่างๆนะครับมานำเสนอให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.